สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำต้มยำไก่น้ำมะพร้าวอ่อนกันนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมแน่นอนค่ะต้องมีมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ไก่อันนี้เป็นเครื่องต้มยำแล้วก็เห็ดค่ะไก่เนี่ยโอใช้ส่วนสะโพกนะคะเดี๋ยวเราก็ล้างเห็ดแล้วก็หั่นเห็ดไว้ก่อนค่ะตะไคร้ขานะคะหั่นไว้เลยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งใบมะกรูดค่ะหั่นซอยไว้ตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเราเทน้ำมะพร้าวอ่อนใส่หม้อเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปค่ะตั้งไฟเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็ขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนพักไว้ค่ะพอน้ำเริ่มร้อนเราก็ใส่ข่าตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้เดือดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่อจนเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปใส่ไก่ลงไปเลยค่ะตรงนี้โอใช้ส่วนของสะโพกไก่นะคะวันนี้หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะในน้ำเดือดๆเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปตามไปนะทั้งมีเห็ดผักชีฝรั่งใบมะกรูดหั่นซอยพริกแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะน้ำเดือดๆใส่เห็ดลงไปส่วนมะนาวเนี่ยเราจะไม่บีบลงไปในหม้อนะคะเราจะบีบลงไปในชามที่เราจะใส่ต้มยำค่ะบีบลงไปที่ก้นชามเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ตามชอบเลยบีบมะนาวเสร็จนะคะหันไปก็ใส่ผักชีฝรั่งใบมะกรูดพริกลงไปเลยค่ะโหแค่เนี้ยก็หอมมากๆเลยนะคะตักใส่ชามเลยที่เราบีบมะนาวไว้ที่ก้นชามนะคะที่เราบีบมะนาวไว้แล้วนะคะตักใส่ลงมาเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะจะบอกว่าชามนี้อร่อยมากๆเลยนะคะต้มยำไก่น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะรสชาติดีมากเลยแล้วมันจะหอมน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะว่าเมนูเนี้ยโหแบบบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะคะต้มยำไก่น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะ